เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงมีประเด็นให้ตามมาอยู่เรื่อยซึ่งก็มีเรื่องราวออกมาให้เราได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตพระกาโตะหลังจากที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับสีกามีสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกันต้องสึกออกจากความเป็นพระและก็ถูกสังคมพูดถึงกันอย่างมากมายในเรื่องนี้ล่าสุดทางฝ่ายของสีกาตองก็มีกระแสข่าวว่าเจ๊ติ๋มทีวีพูนเตรียมดันเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดาราค่าตัวเริ่มต้นหลักหมื่นนั้นทำให้ชาวโซเชียลเสียงเป็นสองฝั่งมีทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยและก็มองว่าไม่ควรเพราะว่าทำในสิ่งที่สังคมรับไม่ได้ล่าสุดเจ๊ติ๋มทีวีพูนก็ได้ออกมาวิดีโอผ่านทาง TikTok โดยระบุไว้ว่าพูดถึงสิ่งที่กาโตะและก็ตองสมควรทำอันแรกเลยก็ทั้งคู่ควรที่จะกลับไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องในสิ่งที่เราทำผิดพลาดก็เป็นการสำนึกผิดด้วยอันที่สองและควรที่จะถือศีลภาวนานุ่มขาวห่มขาวเพื่อตัดเตือนตัวเองให้บริสุทธิ์จะทำที่ไหนสักแห่งก็ได้อันที่3ที่สำคัญอยากเข้าไปร่วมกิจการบันเทิงเพราะว่ามันจะย้อนใจเราให้เราหลงไปอยู่ในกิเลสอีกครั้งไม่รู้ว่านี่จะเป็นการออกตัวมาพูดอ้อมๆสยบข่าวประเด็นดึงมาเป็นดาราหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับ